จะพาไปกินแถวอารีนะ5ร้านอร่อยที่อารีค่ะแล้วกูหิวกูผิดเหรอกูจะพาลูกเพจกูเดี๋ยวไปกินที่อารีแล้วมึงเป็นอะไรหิวอร่อยจริงสวัสดีครับที่ดีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราจะพามามูนะคะที่พระแม่รัศมีนะครับที่ตึกเกสรเนาะวันนี้มากับคุณอีฟได้เดินอีกแล้วก็คือตอนนี้คุณอีฟเขานั่งพับดอกบัวนะครับที่จะไปถวายองค์แม่รัศมีนะครับก็บ่อเลยค่ะจริงเหรอแถวบ้านใช่ไหมแล้วฉันจะบอกว่าครั้งก่อนนะคือไปมาแล้วนะมากันครั้งก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วอ่ะ1ครั้งวันศุกร์แล้วนี่เราก็มาวันอังคารรอบหนึ่งนะครับ2ครั้งเลยนะครับก็เดี๋ยวครั้งที่แล้วนะครับคุณอีฟเนี่ยเขาเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์ของแพรค่ะจริงเหรอชีได้นี่ได้อะไรนะรู้สึกฟิลเลอร์ปรับโครงสร้างหน้าหลุดเลยฉันจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือพอนางขอเสร็จปุ๊บลอยดอกบัวเสร็จปุ๊บไอ้นั่นโทรมาเลยคลินิกโทรมาเลยจ้ะฉันงงมากแล้วคือแบบคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลฉันงงมากแบบมันไวอะไรขนาดนั้นนะแม่คือมันดีมากแล้วคือแบบว่าฟิลเลอร์คือทางหน้าคือจุกอยู่นะล่ะค่ะแล้วคือเราสามารถแบบปรับได้เลยว่าเราอยากได้จุดไหนใต้ตาหรือปากหรือแบบขมับอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินด้วยวันนี้จะพาไปกินแถวอารีนะครับแต่ว่าอันดับแรกวันนี้มูก่อนจ้ะไม่มูไม่มีแรงเดินค่ะไปกันเลยค่ะคือเราจะนำไปไหว้พระแม่รัศมีกันนะครับนี่ดอกบัวคุณอีฟเขาแบบตั้งใจพับตั้งใจอธิษฐานแบบจะได้สมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่นางต้องการนางจะบินไปต่างประเทศนะคะเอามือกันหน่อยก็คือรอผู้ชายมาสู่ขอค่ะจะได้เปลี่ยนสัญชาติแล้วก็จ่ายนี่ก็จะได้นี่ขันหมากด้วยเอ14ล้านเนาะ14ล้านในตำนานค่ะนี่ค่ะขอโบเบิ้ลดีกว่าไม่ใหญ่กว่านั้นเติมสูงโอ้โห140ล้านเลยเหรอแม่รวยไปปะรวยเอ้ยฉันชอบนั่งอะไรแบบสูงเพราะว่าฉันเป็นคนชั้นสูงบัลลังก์ต่างท้องที่แม่ใส่ฝันฉันบอกให้ว่าอารีต้องเป็นคนใส่ตัวนี้ตัวแม่มาเยือนกินเก่าง่ายอย่านะอย่านะเจอจริงนะมึงทำเป็นเล่นออฟฟิศอยู่แถวนั้นเลยค่ะอยู่ใช่ชีชอบมาซื้ออะไรกินมึงออฟฟิศเก่าอยู่แถวนั้นค่ะก็บอกไปสิว่าออฟฟิศอะไรจะดีหรอเอ่ยไม่ได้หรอแต่ไม่ได้เลยใครดีไซเนอร์แบรนด์หนึ่งคนรู้จักหรือเปล่าเอ่ยมาอุ้ยดังนะดังนะคะตัวย่อตัวย่อหรอ DS เยอะคิดไม่ออกอ่ะเยอะนะเราไปไหว้พระแม่รัศมีกันค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกบัวน่ารักมากจริงๆพับเล่นกับมือเลยนะคะเปล่าค่ะอีพับค่ะแล้วกูจะไปอารีแล้วกูหิวกูผิดเหรอกูจะพาลูกเพจกูเดี๋ยวไปกินที่อารีแล้วมึงเป็นอะไรฮะมันเป็นไรมึงจะหงุดหงิดใจอะไรกูถามหน่อยมึงค่ะหงุดหงิดค่ะกูก็อยากพาเพื่อนๆในช่องไปกินอะไรที่อารีอร่อยๆแล้วมึงซีนอะไรมึงจะซีนอะไรกูนักหนาฮะก็ไม่กินมงมุนและกำบางหมาล่าโอ้ยไม่กินหรอกกินไม่ได้จะลงคลิปหมาล่าและกำบางสุดลิ้นเลยนะสุกี้ดาราอะไรสุดงงโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องพับอะไรดอกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระแม่รัศมีแล้วเราก็จะไปนี่อารีกันค่ะวันนี้เราจะอยู่อารี5ร้านอร่อยที่อารีค่ะคือตอนนี้อะไรรู้ป่ะดีนะที่ได้นั่งเมื่อกี้มันเย็นไงพอเมื่อกี้ออกมาคือร้อนมากเหมือนเลยแดดเก่งมากไม่หยุดการแดดเลยค่ะปากขยับตลอดเวลางงตัวแม่สยามจริงเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เจอเลยนะครับทางเข้าไปไหว้พระแม่รัศมีนะต้องขึ้นไปชั้น4ค่ะนี่ค่ะปังสุดตัวแม่จริงเชิญสักการะพระแม่รัศมีนะครับเทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งชั้น4เกสรวิลเลจนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะจ๊ะมาได้เลยจ้าปังสุดๆคือต้องบอกเลยนะว่าครั้งที่แล้วอ่ะที่มามูอ่ะเมื่อวันศุกร์อ่ะคือกลับไปแล้วลูกค้าคือแน่นเลยขึ้นทีเราต้องขึ้นเข้ามาแล้ว
แล้วครับได้เลยที่ถูกใจชั้น4ครับอย่ากดมั่วนะคะกดขึ้นนะคะอย่าไปกดลงมึงกดผิดเหรอเนี่ยแบบคนบ้าถึงแล้วนะคะสรุปนี่ค่ะตัวจริงเขาอยู่นี่กันหมดนี่นะคะตรงที่ไหว้องค์พระแม่รัศมีนะตรงนี้ต้องมาเตรียมของเขามีโต๊ะมีอะไรแบบบริการนะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่แบบมีถาดมีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวจัดของก่อนวันนี้นะครับเราก็เตรียมนี่เห็นไหมคุณอีฟเขาซื้อน้ำแอปเปิ้ลนมชมพูเจลลี่นะครับแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็โมจินะครับเป็นพวกของสีชมพูต่างๆนะที่จะมาถวายองค์พระแม่รัศมีนะครับใครที่จะมานะก็แนะนำเป็นพวกแอปเปิ้ลแดงสตรอเบอรี่อย่างนี้ก็ได้นะเนาะแม่เนาะใช่เดี๋ยวรอบ2อันนี้เรารอบ2แล้วรอบแรกมาเราจัดหนักมากอ่ะเดี๋ยวเตรียมของกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณอีฟเขาจะเด็ดอันนี้เด็ดอะไรนะแม่การออกเนี่ยแล้วก็เรียงใส่สวยๆงามๆเดี๋ยวพาไปถ่ายตรงนู้นตรงองค์พระแม่รัศมีตรงนู้นนะครับนู้นไกลๆนู้นคือเมื่อกี้กูโมโหมากเลยนะอีไลน์แรกเข้าลิฟต์ไปคืออะไรรู้ป่ะอ่ะกดลิฟต์ก็คือรอตั้งนานกูรอนานมากลิฟต์มาปึ๊บไปกดลงชี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวชี้บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวขึ้นเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอะไรเงี้ยรอบ2ลงไปล่างสุดเลยค่ะขึ้นลงกูมั่วไปหมดกว่าจะได้ขึ้นมาถึงองค์เป็นงงกับแม่ป้ามากแม่ป้าและผัวของเขาเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นมาถึงเนี่ยร้อนเหงื่อแตกเลยลมเย็นมากเลยอ่ะวันเนี้ยแม่จัดเรียงสวยเลยนะจัดเรียงยังให้ฉันช่วยไหมเนี่ยตรงกันได้หรอนั่งพูดไปเลยอ๋อ อีเราเหมือนอีบ้ากูพูดอยู่คนเดียวเนาะอันดีๆคือจะไม่ให้กูทำเลยเดี๋ยวเสียของหรือว่าไงเอียวมาใส่เลย9อันใส่ครบไปเลยเนี่ยเอามาแล้วก็คือนั่นแหละเอามาครบหรือเปล่าจากร้านชาไข่มุกเมื่อกี้เมื่อกี้อีพนักงานเมาลืมที่ร้านชาไข่มุกเสียงดังไงไปนั่งด่าเขาให้ผมใจดีมากเขาไม่ว่าอะไรกูเลยแล้วมึงยังใจดีนะไปสั่งน้ำเขาอ่ะอีแอบอยากกินนั่นกินนี่ไม่มีจ้าโอ้โหเอาเมนูที่เขาไม่มีอยู่แล้วกูรู้เลยมันไม่ค่อยมีมันอร่อยจริงก็เพิ่มกี่เมนูที่สั่งอะไรเมนูอะไรชาสับปะรดเลยปรากฏว่าเมนูนี้ไม่มีในร้านค่ะแอบสั่งไว้ก่อนอยากนั่งฟรีครับสวยๆเลยนะใครที่จะมาไหว้องค์พระแม่รัศมีนะครับก็เตรียมของบูชามาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนอกคนที่แบบเขาชอบผลไม้ก็แก้วมังกรนะครับสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็พวกอะไรผลไม้ที่เป็นสีชมพูลูกพีชลูกแพรอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ดอกบัวต้องพับนะพับสวยๆปะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนี่นะครับเราก็เดินไปตรงนี้นะอันนี้เท้าจตุโลกบาล นะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเจอตรงแรกก่อนเนาะแล้วคุณอีก็จะเนี่ยเดินไปนะครับเดี๋ยวจะมีหักขวาไปนิดนึงบนเกสรชั้น4นะใครจะมาอันนี้เป็นทริคเลยเห็นไหมจะเห็นว่าทุกคนเอาของไหว้สีชมพูมาหมดเลยลมแรงมากทุกคนตรงนี้เป็นจุดตรงทูบนะครับมาอู้ลมแรงมากเธอฉันกลัวว่าพวกเธอจะนั่นกันเนี่ยเสียงมันจะแบบอู้อีไงพอโดนลมเยอะนี่ๆเดินมาตรงนี้จ้านี่ค่ะองค์พระแม่รัศมีตรงนี้ค่ะปังมากนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าทุกคนนี่เขาใช้ดอกบัวหมดเลยนี่ลอยน้ำข้างล่างด้วยนี่นะคะตรงนี้เลยค่ะองค์พระแม่รัศมีค่ะนี่เลยค่ะฟังไม่ไหวตอนนี้เราก็ไหว้องค์พระแม่รัศมีเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอีบูชาเลยนี่ครับถวายดอกบัวนะครับแล้วก็เครื่องคาวานนะครับสีชมพูเนาะขอให้องค์พระแม่รัศมีนะครับโปรดประทานพรให้กับทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับเห็นคลิปนี้ของเบนนะก็ขอให้รับบุญนะครับได้รับกุศลทั่วทุกท่านทุกคนพร้อมๆกันนะครับสาธุหลังจากที่เราบูชาถวายองค์พระแม่รัศมีเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะอันนี้คือเทคนิคนะครับให้เราเอาดอกบัวมาลอยตรงนี้เลยเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณอีฟก็ลอยนะครับลอยดอกบัวตรงนี้นะครับลอยดอกบัวตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะครับให้เอาดอกบัวที่เราลอยนะครับไม่ใช่ของเราก็ได้หรือว่าของเราก็ได้นะเอากลับบ้านหนึ่งดอกนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็น้ำตรงนี้
น้ำตรงนี้นะครับเป็นเหมือนน้ำมนต์เนาะแล้วก็มือจุ่มลงไปขออธิษฐานเลยครับแล้วก็มาใส่ที่หัวนะครับอธิษฐานก่อนนะครับอธิษฐานจิตดีๆเรียบร้อยทุกกระบวนท่ากระบวนทางแล้วนะครับไหว้องค์พระแม่รัศมีเรียบร้อยไหว้องค์พระแม่รัศมีนะครับแล้วก็องค์เท้าจตุโลกบาลนะครับเมื่อกี้เรียบร้อยฉ่ำรับบุญพร้อมเฮงสุดๆลงเลยค่ะลิฟต์มาแล้วกดลิฟต์เลยค่ะคุณแม่อีฟครั้งนี้แบบโดดเดี่ยวลงคนเดียวไม่วุ่นวายไม่ต้องบินแล้วเอออีมนุษย์ป้ากับอีมนุษย์ลุงเมื่อกี้มันสวยว่ะแล้วเราก็มาถึงสถานีอารีกันแล้วนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นซอยอารีสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยกันแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับวันนี้เราจะไปตะลุย5ร้านเด็ดนะครับอารีกันไปกันเลยค่ะปะร้านแรกอยากกินหมูกรอบมากนะครับหมูกรอบธานีแต่ว่าต้องเดินย้อนกลับไปอีกไปเดี๋ยวเราไปกินกันครับมีอ้วนพากินตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์มแบบของกินนะครับเยอะมากตอนกลางวันอย่าให้พูดถึงนะคะคนล้นหลามไม่ไหวหิวอะต้องร้องก๊อกๆเลยตอนเนี้ยจัดราคาร้านแรกคุณเส้นพิเศษต้มยำค่ะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะร้านแรกโดนไปแล้วหนึ่งอีบอกว่ามาโดนร้านนี้ก่อนเลยอย่าเพิ่งไปร้านอื่นทำไมแม่มากินบ่อยสมัยก่อนไม่เชื่อให้ชาวเพจหรือเอาตีมาลูบในนี่ ไข่แม่อร่อยมึงชาวเพจเขายิ่งเขาไม่ค่อยชอบกูเท่าไหร่ด้วยมึงเขามาจริงนะคะอย่าเป็นเล่นนะคะอีเขานั่งตรงนี้หรือเปล่าอ่ะริมรั้วกระถิ่นริมรั้วเวอร์ก็กินไงก็กินหมูไอ้นี้ก่อนเนาะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเดี๋ยวเราไปกินหมูกรอบต่ออีดอกสรุปแล้วหมูกรอบอยู่ร้านสุดท้ายค่ะหมูกรอบค่ะโอเคทุกคนก็นี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเดินมาในซอกเมื่อกี้ทุกคนเดินเข้ามาในซอกนะครับแล้วก็เดินมาสุดซอยเลยนะก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอีบอกอร่อยมากก็ไม่รู้แม่เขาบอกอร่อยไม่อร่อยแค่ไหนอะไรไงไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะตะลุยอารีแบบจุกๆกินแม่งทุกร้านดีไม่ดีจะเกิน5ร้านด้วยมึงทำไมน่ากินเลยอุ้ยเขาใส่แบบกากหมูกากเกี๊ยวด้วยอ่ะอุ้ยมีตับด้วยอ่ะใช่อุ้ยนี่ค่ะอันนี้คือไฮไลท์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคือต้องมีถั่วฝักยาวแบบนี้นะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่เนาะแต่นี่ฉันว่าหอมจริงอีอร่อยจริงไม่ได้รูปหน้าแล้วกูบอกแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะคนมึงแล้วชาวช่องอ่ะเขาไม่ค่อยชอบกูด้วยไม่ดู1แล้วไม่เม้นด้วย1ไม่กดไลค์ด้วย1แต่ว่าติดตามแต่ไม่เคยดูติดตามปากดีตับชิ้นใหญ่มากกว่าตับกับหมูอร่อยจริงไอ้อีกคำหนึ่งนี่ละว่ะอะไรค่ะเฮ้ยของอีกว่าน่ากินอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งขอชิมถั่วเน้นๆอ่ะถั่วกับลูกชิ้นอร่อยจริงแม่เลือกเป็นไงแม่เหมือนเดิมเท่ากับไม่อร่อยหรอเท่ากับอร่อยเหมือนเดิมคือไงแปลกๆแล้วนะอุ้ยมีกระเพาะด้วยอ่ะหรอทำไมฉันไม่ได้ตับอ่ะอ๋อฉันมีตับมึงสวบไปแล้วหรือเปล่าเอาเร็วๆเอาสดให้เขาดูสักทีเดี๋ยวเขารอจนเหงือกแห้งแล้วเนี่ยมันร้อนนะคะชาวช่องก็จะไม่เหมือนมึงวางปุ๊บกดเขาโลภไปเลยป่ะด้วยตับด้วยฟิลเลอร์อะไรแรงเยอะดูดิใครชอบกินกับต้มยำมาเหอะเพราะคนเริ่มมาแล้วเห็นไหมมาต่อกันค่ะนี่ฉันได้ตับ2ชิ้นเลยนะแม่คายออกมาหรือเปล่า ยังไม่ได้เกี่ยวคายออกมามาโชว์อีกรอบนึงโฆษณาเกินไปนะเริ่มโดนแล้วตับอร่อยมากคายลงเยอะอีกผัดใต้มึงสั่งหมูดีมากเข้ากันมากเลยอ่ะนี่ค่ะทุกคนกินไปพร้อมกับฉันนะคะทุกคนฉันมอบให้เธอค่ะกินด้วยกันนะคะฉันเจอกระเพาะแล้วอร่อยว่ะไปค่ะไปต่อกับร้านต่อไปกันค่ะร้านต่อมานะครับหลังจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับก็จะพามากินลูกชิ้นปลานะครับเป็นลูกชิ้นปลากายแท้นะครับร้านลัสลินปะเดี๋ยวเราไปร้านกันเลย50บาทถุงนึงครับผมร้านลัสลินใช่ไหมผมครับถุงนึงครับลาดเลยครับชอบกินมากเฟเวอร์ลิตลูกชิ้นปลามากปลาไม่รู้ระเบิดไม่ระเบิดแต่อร่อย ปลากรายค่ะไม่มีระเบิด ไม่มีระเบิดนี่ค่ะทุกคนร้อนๆเลยนะคะร้อนๆเลยนะคะอย่าหล่นนะได้ซื้อเลย ได้ซื้อ4ถุงอุ้ย
แตงกวาฉ่ำมากจัดเลยค่ะมาถึงเยือนถึงร้านแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณครับชิมเลยดีไหมตรงนี้เลยร้อนๆเลยอ่ะแกลูกชิ้นปลานะครับปลากายแท้เวอร์สุดๆ นุ่มหยุบหยับจะบอกว่าอะไรรู้ปะไม่กล้าเขาหมดมันร้อนมันร้อนมากมีเพลงให้เราฟังด้วยนะคะตรงนี้อร่อยอร่อยมากเลยชุดละ50เป็นไงแม่อีฟลูกชิ้นปลาหนุบหนับเนาะกาดร้อนนี่ก็ร้อนน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วลูกชิ้นปลาหนุบหนับมากอันนี้คืออร่อยจริงค่ะบอกเลยต้องมานะคะอารีนะคะต้นซอยเลยค่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะคุณแม่เขาขายอยู่ตรงนี้เลยค่ะรัสลินค่ะไปต่อกันค่ะร้านอร่อยร้านต่อไปค่ะเรามาถึงร้านนะครับกุ้ยช่ายทำเองคุณแม่เขาขายอยู่ริมถนนนะครับจัดเป็นล็อกตรงข้ามแฟมิลี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงข้ามกับที่เราจะไปกินฝั่งนู้นที่เตี๋ยวนะครับผมสั่งไปเป็นเอากุ้ยช่ายนะครับ3แล้วก็เอาเผือก2 50บาทคุณแม่รับเฉพาะเงินสดนะครับเตรียมเงินมาด้วยนะคะค่ะค่ะได้มาแล้วค่ะกุ้ยช่ายทำเองค่ะไปอีสกันต่อค่ะแม่ไปมาถึงแล้วนะครับร้านนายฉุยเดี๋ยวเรากินกันต่อจะกินเส้นปลาวันนี้สั่งตรงนี้ได้มั้ยครับอยู่เขียนที่โต๊ะเอาเส้นปลาครับต้มยำ1ครับนั่งเลยค่ะจะโซโล่อันนี้ค่ะกุ้ยช่ายคุณแม่มากุ้ยช่ายคุณแม่ครับเมื่อกี้ดูทรงแล้วคุณแม่เขาดูแบบเป็นคนที่มีอายุแล้วแบบเป็นคนที่เรียบร้อยอ่ะเพราะแกตัดผมแบบแบบแกเป็นคนแบบคนละเมียละไมแบบเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าอร่อยมั้ยหรือไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าอร่อยฉันบอกเลยว่าพวกเธอต้องมากินลาดลงไปเลยค่ะลาดลงไปเลยค่ะวันนี้อารีแตกแน่มึงนี่ค่ะอั้มเลยค่ะแกอร่อยเลยอร่อยเลยฉันบอกเลยน้ำจิ้มนี้จะใส่เยอะนางทำออกเปรี้ยวอันนี้เผือกครับเผือกทุกคนเผือกอร่อยเผือกดีเลยสั่งสองอย่างนี้ค่ะเผือกกับกุ้ยช่ายจบสั่งสองอย่างจริงๆแกมีหน่อไม้มีกุ้งด้วยแต่ไม่ได้สั่งคือชอบสองอย่างนี้ไงโอเคเดี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวมาค่ะนี่ค่ะเส้นปลาค่ะวันนี้สั่งต้มยำเส้นปลาอุ้ยจริงๆมันต้องมีเผือกด้วยนะหมดหรือเปล่าวะพี่ค่ะมีเผือกทอดไหมคะเอาถุงนึงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราโซโล่นี้รอไปก่อนเนาะเส้นปลาครับทุกคนมาใครที่ไม่เคยกินเส้นปลานะมาค่ะร้านนี้หากินยากนะเส้นปลานะเยอะมากนะอร่อยอร่อยรสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอะไม่ได้มาแถวนี้นานแล้วทุกคนแต่ก่อนไปทำงานอยู่แถวนี้นะครับมาแล้วเผือกทอดเราก็เทใส่ลงไปตรงนี้นะอย่างนี้เลยแล้วเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะดูกรุบกรับ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 แต่แช่น้ำไปนิดนึงเราก็แช่น้ำไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็ตักขึ้นมากินนะครับทุกคนนี่อย่างนี้เผือกทอดครับนี่ค่ะอีกคำหนึ่งเผือกทอดครับโอ้โอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินต่อไปกันเลยค่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราเดินมาจากนู่นนะครับซอยอารีสัมพันธ์ตรงนู้นนะครับเดินมาถึงนี่ร้านธานีข้าวหมูกรอบปิดแล้วค่ะแรงมากก็กินไงก็กินหมูไอ้นี้ก่อนเนาะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเดี๋ยวเราไปกินหมูกรอบต่อสรุปแล้วหมูกรอบอยู่ร้านสุดท้ายค่ะหมูกรอบหมดค่ะฉันเดินมาไกลมากเธอฆ่าฉันทางอ้อมเลยเหรอคะแต่พี่เขาเปิดอยู่นี่แต่ว่าคือเขาเปิดแบบเขาเปิดแบบหมดแล้วปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันเดินมาไกลมากฉันเหนื่อยมากโอเคนะครับก็เขาปิดประมาณ 4:30 นะปะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางซอยอารีไปหาอะไรกินกันเหมือนเดิมรู้แต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่แม่บอกว่าเขาจะเปิดปะเนาะโอเคปะหมดแล้วแหละปะเสียใจอ่ะที่เราเดินมาตั้งไกลต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เสียใจมากนะคะเดินมาแล้วคือแบบว่าฉันตั้งใจว่าฉันวันนี้ฉันอยากกินหมูกรอบแต่ฉันเสียใจมากเหมือนที่ฉันไปกินหมูกับไอ้นี่เลยหมูเต๊ะแล้วฉันเสียใจแบบเนี้ย
หมือนกันเลยไปแล้วปิดมึงไม่มีขายเงี้ยงงมากตอนนี้คืออยู่หน้าตึกศึกษานะคะถ่ายรูปให้คุณแม่เขาค่ะพี่ดอกถ่ายรูปไม่หยุดค่ะนี่ค่ะนางอยากถ่ายตรงนี้ค่ะเออก็สวยของนางมันสวยนะเออสวยดีของจองกันเวอร์ดูชุดโทโทลุกค่ะโทโทลุกวันนี้ไปต่อค่ะอีดอกมีแต่เรื่องมุ่งบงนู่นตั้งแต่พ่อแม่รัศมีมาแล้วค่ะยอมใจนะยอมใจความสู้ของกูนะเอาจริงอะไรอ่ะคุณลุงขายอะไรคะมะยงชีสหมดแล้วกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านได้เลยนะคะคุณลุงตรวจเช็คตรวจเช็คตลอดทางงงมากอีดอกถามเขาไปด้วยรอดตัวแล้วนะมึงไม่ต้องซื้อกูขายหมดแล้วค่ะเจ้าตลกอ่ะเหมือนคนบ้าเอาอีแฟนเธอมาแล้วเดินป่าด้วยกันใช่อีแล้วกูหายใจเขาด้วยเมื่อกี้เห็นเขายิ้มได้กูเขามองมาในกล้องไอ้เต้าเดินป่าน่ารักอ่ะไปเดี๋ยวเดินกลับไปอารีเหมือนเดิมไปหาอะไรกินกันต่อค่ะหลังจากที่เดินไปข้าวหมูกรอบธานีนะครับฉันเศร้ามากแล้วฉันเดินมาฉันก็ถ่ายรูปมาตลอดทางแล้วฉันก็มาเจอร้านนี้นะครับข้าวมันไก่รุ่งแสงนะครับอยู่ตรงหน้า BTS อยู่ตรงป้ายรถเมล์เลยข้างหน้าเลยนะครับหน้าแบบหน้าจริงๆอ่ะหน้าซอยอารีเลยอ่ะนะครับอ่ะสั่งมาแล้วนะครับข้าวมันไก่1จานอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วก็สั่งอันนี้ไปด้วยอะไรนะปอเปี๊ยะสดเนาะปอเปี๊ยะสดจานนึงอันดับแรกนะข้าวมันไก่จะอร่อยไม่อร่อยเราชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปใช้ได้นะร้อนมาน้ำจิ้มค่ะอันนี้ผ่านอยู่นะมีขิงมีพริกราดเข้าไปนี่ค่ะข้าวมันไก่ค่ะน้ำจิ้มอร่อยนะเพราะว่านี่นะคะนี่นะคะข้าวมันไก่ค่ะน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีเลยน้ำจิ้มดีเลยมาแล้วนะครับปอบเปี๊ยะสดของเราใส่นี้ลงไปนิดนึงพริกกินกับปอบเปี๊ยะสดครับอันนี้เขาใส่ไข่ทอดมาด้วยนะมีไข่ทอดมีเต้าหู้นะครับมาแต่ความจริงแล้วฉันชอบกินกับมัสตาร์ดมากกว่าอร่อยนะเป็นรสชาติที่ถูกต้องเป็นรสชาติที่ถูกต้องอีฟดีเลยนี่ค่ะฉันชอบรสชาตินี้ฉันชอบรสชาตินี้เลยอร่อยหอมคือกุนเชียงที่อยู่ข้างในไข่ทอดแล้วก็เต้าหู้คือเข้ากันมากอันนี้อร่อยจริงอันย่องให้เลยอันนี้อร่อยมากอร่อยเลิศเลยปะเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อจ้าไปตะลุยกินให้มันจุกๆเลยให้มันตายไปเลยวันเนี้ยและแล้วก็เจอจนได้นะครับเดินขึ้นเดินลงเดินหน้าเดินหลังเดินเข้าเดินออกไม่เจอสักทีเจอแล้วนะครับร้านข้าวหมูย่างไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้างบนกันครับร้านนี้ชื่อว่าโออาชิซูมิกิบุตะดงจริงๆเรามีชื่อสั้นเหมือนกันค่ะจริงๆมีชื่อสั้นกว่าดีไหมคะโอฮาชิซูมิยากิบูตะดงอ๋อโอเคชื่อยาวป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะแม่ดูเขาตกแต่งแบบน่ารักอ้าวพีห้ามเข้าแล้วนะเบนเชิญหน้าหลังอ๋อนี่เขาจะมีนี่เธอเขาจะมีไซส์อนุบาลไซส์มาตรฐานไซส์มาสเตอร์ไซส์ด็อกเตอร์จ้ะท่านด็อกเตอร์แล้วไม่ฉันมาสั่งไปแล้วค่ะไทยมาตรฐานไทยชายไทยกินอิ่มนอนหลับด็อกเตอร์ไม่ไหวหรอกมันใหญ่ไปอันนี้ก็คือหน้าร้านพี่เขานะครับขึ้นมาชั้น2เนาะนี่ค่ะมาดูนี่เลยอันนี้ไซส์อนุบาลค่ะอันนี้ไซส์มาตรฐานนะคะหมูย่างอันนี้มาสเตอร์ใหญ่หน่อยอันนี้ด็อกเตอร์เนาะใหญ่มากแกอันนี้เท่าไหร่วะ300กว่าบาทหรือ400นั่นแหละอันนี้พวกสั่งเป็นจานกินเป็นจานก็มีอันนี้พวกเครื่องเคียงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าร้านเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงเนี่ยเขามีโต๊ะให้นั่งรอนะเพราะว่าค่อนข้างเล็กนะครับผมใครที่จะมาทานนะก็ถ้ามาเย็นกว่านี้อาจจะต้องแบบรอคิวข้างหน้านี้ก็ได้นะเพราะว่ามันร้านมันเล็กอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ากินนะ
เราว่ากินเป็นมาตรฐานเนี่ยกำลังดีนะเนี่ยเนี่ยไซเนี่ยกำลังดีเลยเขาจะเน้นเป็นหมูย่างอย่างเดียวนะทุกคนดูดิน่ากินมากแล้วเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ป่ะเขาร้านกันค่ะอันนี้พี่เขาย่างค่ะข้างในเวอร์สุดๆนี่ค่ะหมูแบบหมูสามชั้นย่างแบบจริงจังมากเลยนะนี่ค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่เลยนี่น่าจะด็อกเตอร์มั้งใหญ่มากข้าวหน้าหมูย่างถ่านชามโตสุดๆโอ้โหตัวมันใหญ่เลยค่ะโอ้มาแล้วค่ะไซส์มาตรฐานแม่เยอะหอมมากแม่มาดมแม่มาดมใกล้ๆหอมก็มันหอมจริงๆอ่ะทำไมอ่ะได้มาแล้วค่ะข้าวหมูย่างไข่มาตรฐานนะคะมาค่ะเริ่มที่หมูชิ้นแรกอร่อยเลยคุณดีฟอร่อยอ่ะเที่ยวทุกคนมันอร่อยจริงรู้แล้วทำไมอยู่คนเยอะเที่ยวรู้แล้วทำไมถึงคนเยอะหนึ่งเลยตัวหมูมีความหอมไปหางมากหอมเลยน้ำจิ้มที่พี่เขาราดมาอันนี้คืออร่อยมากที่ราดมาตรงตัวหมูนะครับถ้าใครชอบเผ็ดนะก็ใส่พริกเข้าไปได้เนี่ยนะครับอร่อยดีแล้วข้าวอ่ะเป็นเม็ดแบบข้าวญี่ปุ่นอ่ะคือดีมากข้าวมาจากจังหวัดหรอข้าวนะครับมาจากจังหวัดมิงาตะนะครับของญี่ปุ่นนี่ยี่ห้อนี้เลยที่เขาขายอร่อยมากเลยอ่ะหมูคืออร่อยจริงตรงคำที่เราเดินตามหาเดินวนไปวนมาอร่อยตีหมูเลยกินเดี๋ยวไปละนี่นะครับอันนี้หอมต้นหอมอร่อยอร่อยมากคุ้มมากคุ้มกับที่เดินเหนื่อยเย้อร่อยครับคุณอีฟคะเนื้อหมูย่างเป็นไงบ้างคะมันสดดีมากคือแบบกินได้ตั้งแต่เด็กยันคนโตแบบอร่อยจริงฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงเข้ามาตลอดเพราะว่าเราร้านเล็กแล้วร้านเล็กนิดเดียวนะถึงว่ามีที่ให้นั่งข้างหน้าฉันรู้แล้วเราคือแบบเนื้อแบบมันมีแบบแซมมันๆเนี้ยอร่อยเนาะคืออร่อยจริงข้าวคือเข้ากันมากข้าวคือเข้ากันเลยเข้ากันมากค่ะฉันบอกเลยว่านะใครมาแถวอารีสัมพันธ์มากินค่ะอร่อยจริงเข้ามาเลยค่ะเดินมาชั้น2เข้ามาเลยค่ะโออาชิสุดๆอร่อยมากค่ะนี่นะคะร้านข้างหลังนี้นะคะบอกเลยว่าหมูย่างอร่อยมากจริงควรค่าแก่การมาค่ะลง BTS แล้วเดินมาไม่ถึง20เมตรอะร้านนี้เลยค่ะตรงซอกได้เลยในซอกในรูตรงนี้ได้เลยค่ะนี่เดินออกมาจากรูนี้ค่ะป่ะไปนี้ต่อมึงจะไปซื้อนี่ไม่ใช่เหรออีฟโรตีขายอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยถ้าโรตีเสร็จแล้วก็จะได้แบบMove ป่ะ Move on เลยป่ะนี่นะคะร้านส้มตำข้างหลังนี้เดี๋ยววันหลังเราจะมาเก็บกันป้าแต้มป้าแต้มป้าแต้มเดินล้อไปทั่วเลยค่ะหาร้านของกินวันหลังมาใหม่วันหลังอยู่ต้องมาลองอ่ะหนึ่งส้มตำเลยอุ้ยมีเนื้อด้วยอ่ะมีเนื้อวัวเนื้ออะไรด้วยอ่ะอันนี้ใครที่อยู่อารีก็เป็นซอยนี่นะซอยซัมเมอร์สตรีทนะคะสมัยก่อนฉันมาแบบมันแถวนี้ไม่มีเลยเลยใช่10ปีแล้วไงสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพามาตะลุยกินย่านอารีนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเมื่อกี้ร้านหมูย่างคือดีมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้อีบอกว่าร้านโรตีอร่อยมากแต่ว่าวันนี้เขาปิดนะครับเขาอาจจะไม่มาขายเนาะแต่เดี๋ยววันหลังพามากินหมูกรอบธานีติดไว้ก่อนส้มตำป้าแต้มนะครับแล้วก็ผัดไทยนะครับเจ๊แม่มนะเดี๋ยวว่ากินวันหลังนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะจุใจสำหรับทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังพามากินใหม่อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปกินอะไรอีกวันหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยบ๊ายบายพี่ขาสติ๊กเกอร์หล่อนจะไม่จบง่ายๆใช่มั้ยคะหล่อนจะไม่จบง่ายๆใช่มั้ยคะจะถึงที่นี่แล้วนะเออกูว่าก่อนถึงบ้านหมดแล้วแหละถุงอ่ะเป
จริงใช่ไหมคะที่หัวร้อนค่ะหล่อนจะไม่จบทริปวันนี้ใช่ง่ายๆใช่ไหมคะจะซื้อจนกว่าจะกลับบ้านค่ะ